สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงนอมพยากรณ์นะคะดูดวงกันฟรีๆค่ะทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะคะเป็นดวงรายสัปดาห์แอดมินจะเปิดไพ่24 5ใบเพื่อทำนายดวงตามวันเกิดสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้ค่ะไพ่5ใบก็จะมีความหมายตามนี้นะคะใบที่1ก็จะทำนายเรื่องทั่วไปใบที่2ทำนายเรื่องการเงินและใบที่3ทำนายเรื่องการงานค่ะใบที่4ทำนายเรื่องสุขภาพและใบที่5ทำนายเรื่องของความรักก่อนดูยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเราเริ่มดูจากวันอาทิตย์กันก่อนเลยนะคะสำหรับดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเรื่องทั่วไปได้ไพ่เศรษฐินีเลยนะคะหมายถึงการมีชีวิตที่สุขสบายค่ะไพ่ใบนี้จะได้รับความมั่นคงทางทรัพย์สินร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติและอำนาจดูดีมีสง่าราศีส่วนเรื่องการเงินนั้นให้ระวังเรื่องเงินหายการถูกโกงเงินนะคะถูกขโมยของมีค่าต่างๆก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ส่วนการงานนั้นจะอยู่ในช่วงที่ควรสงบปากสงบคำเอาไว้นะคะโดยเฉพาะในที่ทำงานอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานจากการพูดไม่เข้าหูนะคะเป็นช่วงที่คุณควรจำศีลสักพักไม่ควรออกความเห็นอะไรมากส่วนสุขภาพนั้นก็เป็นปัญหาสุขภาพจิตไม่ค่อยดีค่ะต้องหาเวลาไปฟื้นฟูพักผ่อนอยู่ให้ห่างเรื่องที่ทำให้จุกจิกกวนใจตอนนี้ไปสักพักก่อนเรื่องของความรักช่วงนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคนมีคู่ก็ให้ระวังเรื่องการเลิกลานะคะหรือว่าที่เลิกกันไปแล้วก็อาจจะมากลับมารักกันใหม่ส่วนที่ไม่มีคู่เพื่อนฝูงจะแนะนำใครบางคนมาให้ค่ะครบหมดแล้วสำหรับวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์บ้างนะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่แห่งการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินงานหรือความรักแต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นก็คือจะทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะการเงินนั้นระวังจะเสียทรัพย์จากคนรอบตัวค่ะพยายามอยู่ให้ห่างจากการถูกยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนส่วนการงานนั้นก็ดีนะคะมีบริวารคอยช่วยเหลือดีถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็ถือว่าได้ลูกน้องขยันขันแข็งดีค่ะเรื่องของสุขภาพก็มีความแจ่มใสสุขภาพใจสุขภาพกายดีมีไฟมากเลยพร้อมที่จะลุยงานหนักหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่ก็จะฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็วเรื่องความรักนั้นมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักนะคะอาจจะต้องหาเวลาปรับความเข้าใจกันบ้างครบทั้ง5เรื่องแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มาดูวันอังคารนะคะเรื่องทั่วไปไพ่ใบนี้สื่อถึงความมั่นคงหนักแน่นความสงบสุขมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาอยู่ก็ได้นะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องการเงินนั้นช่วงนี้ก็จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปนิดนึงนะคะให้ระวังเรื่องการถูกหลอกเอาไว้ด้วยค่ะส่วนเรื่องการงานหน้าไพ่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานแล้วก็มีความก้าวหน้านะคะทางด้านงานที่ทำอยู่เรื่องของสุขภาพเองก็แข็งแรงดีถ้าเจ็บป่วยก็จะฟื้นตัวได้เร็วค่ะส่วนความรักความรักช่วงนี้ดีนะคะคนโสดเองก็จะมีโอกาสพบเนื้อคู่สูงเพราะว่าช่วงนี้มีออร่าเปล่งประกายมีเสน่ห์ในตัวเองสูงค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธนะคะในเรื่องทั่วไปช่วงนี้ก็จะรู้สึกอ่อนไหวง่ายขี้ใจน้อยนิดนึงนะคะมีอะไรนิดนึงก็จะกระทบกระเทือนจิตใจแล้วส่วนการเงินเองก็เป็นช่วงที่รายรับรายจ่ายยังนิ่งๆอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มว่ารายจ่ายจะมากกว่านะคะแล้วก็ห้ามลงทุนใดๆในช่วงนี้ให้รอไปก่อนผ่านสัปดาห์นี้ไปค่อยพิจารณาใหม่ค่ะเกี่ยวกับการลงทุนการงานนั้นให้ระวังปัญหาเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเช่นย้ายงานย้ายหน้าที่ตำแหน่งที่ทำนะคะย้ายปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนต่างๆภายในนะคะหรืออีกเรื่องอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานจนมองหน้ากันไม่ติดใช้สติประคองสถานการณ์ไว้นะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีนักแต่ไม่หนักหนาอะไรค่ะเจ็บออดๆแอดๆหรืออีกในนึงคือผู้ใหญ่ที่เคารพรักอยู่อาจจะเกิดเจ็บป่วยกระทันหันได้เอาใจใส่ดูแลท่านดีๆค่ะ
ส่วนความรักนั้นเป็นช่วงที่มีเสน่ห์นะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาชอบเยอะและความรักของคุณก็เกิดขึ้นเร็วมากครบหมดทั้ง5เรื่องแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธส่วนวันพฤหัสนะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์พูนสุขมีความรักที่สมบูรณ์จัดว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งในเรื่องความรักค่ะแสดงถึงความกลมเกลียวรักใคร่กันดีของคู่รักและก็คนในครอบครัวคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะเรื่องการเงินนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหากลงทุนอะไรลงไปก็จะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดีค่ะเรื่องการงานเองก็ดีมากเลยถ้าหากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการงานศิลปะต่างๆรวมถึงงานในวงการบันเทิงนะคะมีความก้าวหน้าดีเรื่องสุขภาพจะหมกมุ่นและเครียดกับเรื่องเงินทองจนเกินไปนะคะจนเสียสุขภาพจิตต้องรู้จักปล่อยวางบ้างค่ะจิตใจจะได้สบายส่วนเรื่องความรักนะคะราบรื่นสมหวังอาจมีการวางแผนเที่ยวกัน2ต่อ2มาถึงเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์บ้างค่ะเรื่องทั่วไปช่วงนี้ให้ระวังตกอยู่ในอำนาจของความโลภความอยากได้อยากมีการหลงมัวเมาในอบายมุขและก็กามโลกีการเห็นผิดเป็นชอบนะคะระวังเอาไว้ด้วยในสัปดาห์นี้เรื่องการเงินนะคะไม่ขัดสนมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะมีครอบครัวที่อบอุ่นได้รับกำลังใจที่ดีจากครอบครัวหรือญาติพี่น้องเรื่องการงานช่วงนี้การงานไม่ค่อยดีนะค่ะถึงขั้นตกงานได้นะคะหรือหากทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ก็มักจะพบอุปสรรคปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะต้องใช้สติปัญญาและก็ความอดทนค่อนข้างเยอะนะคะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้เรื่องของสุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้ายังเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายเร็วขึ้นนะคะเรื่องของความรักคุณจะพบรักหรือมีคนเข้ามาหาจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันสำคัญว่าอย่าไปลุ่มหลงหรือว่าเผลอไว้ใจกันเกินไปแล้วทุกอย่างจะดีเองมาถึงเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์แล้วนะคะวันเสาร์ในเรื่องทั่วไปไพ่นี้จะเป็นไพ่แห่งความโชคดีทางด้านการเงินการงานค่ะมีเกณฑ์ได้งานง่ายๆแล้วก็ได้เงินดีด้วยค่ะเรื่องการเงินเนี่ยหากคุณรออะไรอยู่ในช่วงนี้จะได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงส่วนการงานก็จะได้ข่าวดีเช่นกันนะคะสัปดาห์นี้ไพ่ของคนวันเสาร์ค่อนข้างจะดีเลยได้ข่าวดีเรื่องงานได้รับความก้าวหน้าในงานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการจะก้าวหน้าดีมากค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพนะคะแข็งแรงดีมีพลังพร้อมลุยงานถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็จะฟื้นตัวได้เร็วเรื่องของความรักค่ะคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วอาจจะอยู่ในช่วงห่างไกลกันนะคะส่วนคนโสดหรือเพิ่งเริ่มจีบต้องรอไปก่อนนะคะสถานะตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เป็นอย่างไรกันบ้างคะครบทั้ง7วันแล้วนะคะไพ่ที่เปิดเป็นดวงโดยรวมของคนที่เกิดในแต่ละวันค่ะไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นความแม่นยำอาจจะไม่เท่ากับการดูแบบตัวต่อตัวเปิดไพ่ด้วยตนเองยังไงก็ฟังไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ